การใดที่จะได้มีแต่ข้อมูลในเบื้องต้นเป็นบอกว่าผู้บริบาลที่ทำใจอันหลายท่านใดให้พวกเราดีขึ้นเสนอทางเรื่องปลายไทยของเราแต่พวกแก่แต่ใจที่ผู้บริการและกับในห้างสายตะเกียบเรื่องทบทวนปัจจัยแต่ว่าเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการประสานและสร้างมีรายละเอียดว่าเช็คได้ไหนเตรียมได้ไหนจะเสนอให้ท่านเพื่อนคนสั่งงานก่อนปลายไทยของเราที่เคยได้เก็บมาหลายแปลงนะครับมาเสนอก่อนหลังจากท่านถึงให้คนกรรมการบอกเพื่อนแฟนหรือคนใส่ของเราในการสนทนาหรือถามไปพร้อมขอให้พ่อที่ท่านผู้สอบยังได้เจ้าได้นี่เนาะฉันนี่ขอเชิญเนาะผู้สั่งงานขึ้นมาเติมที่เนาะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลในส่วนรายละเอียดว่างบประมาณตรงจุดไหนเรามีเท่าไหร่ซึ่งทางการค้าแบบก็ได้ส่งไปให้ดูเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าอีกไม่ได้สรุปทั้งหมดหลังจากที่ประชุมวันนี้แล้วก็จะกลับไปคุยกันเราก็จะพยายามหางบประมาณมาสนับสนุนด้วยการที่ส่วนตรงเนี้ยเราก็ต้องจำหน่ายพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจแต่เราจะให้ฟรีกับภาครัฐทั้งสองฝ่ายและเราก็จะเอางบประมาณที่เราได้ตรงนี้แหละค่ะมาช่วยสนับสนุนแหวนในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่นะคะค่ากิจกรรมต่างๆค่าโฆษณาหรืออะไรทั้งหลายและการแสดงส่วนเรื่องของนักร้องเวทีทางสมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งอันนั้นก็ประมาณหลายแสนบาทนะคะนักร้องเท่าไหร่นะคะคุณเดชชนะจะเป็นผู้ดูแลเรื่องนักร้องศิลปินที่จะนำมานะคะคุณสุร
็แล้วแต่เขาจะสมัครใจนะคะเพื่อที่จะให้งานถูกคืนในส่วนนี้ก็คือเครื่องเล่นต่างๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะสมัครมาเราก็จะมีค่าจ่ายพอเก็บเล็กๆน้อยๆให้เป็นค่าน้ำค่าไฟให้แขวนแล้วก็ปิ้งโป่งปิ้งไก่ย่งไก่ย่างทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านก็คือมาขายได้ฟรีค่ะเราไม่มีนโยบายที่จะเก็บอะไรจากตรงนั้นในชาวบ้านนะคะให้เขามาขายฟรีแต่ว่าให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยที่เราจัดไว้ให้ภาพของงานออกมาได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนะคะนี้ในส่วนของเวทีการแสดงเวทีการแสดงเราจะมีตั้งแต่คือดนตรีทีมเวทีเราจะเอามาจากไทยนะคะเป็นเวทีใหญ่ประมาณ20เมตรนะคะเวทีใหญ่ประมาณ20เมตรใช่ไหมคะก็20เมตรนะคะพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียงเต็มที่นักร้องเท่าที่สำรวจแล้วนะคะก็เห็นบอกว่าแมนมันมีวันก็ดังพอสมควรที่นี่เราก็เลยจ้างเขามาค่าตัวก็เป็นหลายแสนเหมือนกันมาพร้อมเต็มวงเลยใช่ไหมคะเป็นวงมีแดนเซอร์แต่ว่าแดนเซอร์เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีนะคะจะไม่มีแบบโป๊หรือว่าเต้นแบบอะไรที่มันไม่เพราะเราทำมาหลายแผนละและที่สำคัญที่สุดคือสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพเนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของทางลาวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้ว่าวิธีการทั้งหลายเนี่ยก็คือเพื่อความสนุกสนานเหมือนงานฉลองกฐินเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีนักร้องลาวมาด้วยค่ะเป็นการร่วมมือกันในด้านศิลปวัฒนธรรมชื่อกิ่งดาวเพชรนักร้องลาวนะคะแล้วก็เลยนั่งคุยกันว่าเอ๊ะทราบมาว่าทางนี้ชอบหมอลำก็อาจจะมีหมอลำมาชื่อปิงชื่อหมอลำมีหมอลำแชมป์ประเทศไทยวิเชียรชัยเลิศเป็นแชมป์หมอลำประเทศไทยชื่อวิเชียรชัยเลิศซึ่งดังที่สุดแล้วไปแสดงที่แขวงสารวัตรเมื่อ6เดือนก่อนปรากฏว่าประชาชนสารวัตรชอบมากแบบเขาสนุกสนานนะคะนี่ก็คือทางสมาคมเนี่ยระดมคือจ่ายค่าใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้เองนะคะทั้งค่านักร้องค่าเวทีค่าหมอลำในแต่ละขวดเนี่ยก็น่าจะตกประมาณ500,000หรือ600,000บาทนะคะซึ่งอันนี้เรายินดีมอบให้กับแขวงให้ประชาชนทั้งหมดในส่วนของค่าที่ทางแขวงทางการค้าแขวงเสนอไปมีค่าอนามัยค่าเวรยามค่าไฟหรือค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเรากลับไปแล้วคุณจะรีบแจ้งมีให้แน่นอนนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยขอรวบรวมนิดนึงว่าเราจะจัดสรรได้อีกสักเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนงบประมาณของวิธีการต่างๆเนี่ยท่านบรรณาธิการก็ได้รับทราบแล้วนะคะแล้วท่านจะพิจารณาต่อมาว่าแต่ละจุดเป็นยังไงก็คือเรากฐินราชทานมาเนี่ยนโยบายสำคัญที่สุดคือหนึ่งมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันที่สองก็คือว่ามาเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันเราจะไม่รบกวนให้ทางนี้ต้องมาใช้งบประมาณในการต้อนรับเรามากเกินไปนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคิดว่าในส่วนของการแสดงของตลาดเนี่ยเราจะทำให้มีสีสันและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าตลาดนัดที่เราเห็นทั่วไปนะคะเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอันที่สองก็คือการแสดงเวทีเนี่ยวันแรกเนี่ย9/10/11เราจะมี3คืนนะคะเวทีเซตอัพวันที่8ตลาดนัดก็คงจะลงคุยกับแผนการค้าว่าเราจะลงเต็นท์น่าจะเป็นวันที่3เราน่าจะลงเต็นท์แล้วเราจะปรับพื้นที่วันที่1ปรับพื้นที่วันที่1ลงเต็นท์วันที่3แล้วก็เต็นท์เนี่ยจริงๆเราก็เอามาจากไทยได้แต่การที่ถ้าเราจะเช่าจากนักธุรกิจในบริษัทไทยก็จะกลายเป็นการจะได้ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนด้วยคือแทนที่จะไปเช่าจากไทยมาเราเช่าเซตนี้จะแสนกว่าบาทหรือ150,000มันก็ยังกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะคะอันนี้คือนโยบายอันที่2การทำป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยทางเราก็รู้ว่าถ้าทำนี้เนี่ยราคาจะแพงกว่าจากที่ไทยแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะทำที่นี่เพื่อที่จะให้รายได้เนี่ยกระจายในงานเนี่ยจะได้กระจายอยู่ในประเทศไทยนะคะป้ายโฆษณาออกแบบแล้วเนี่ยจะส่งผ่านแผนกศิลปะวัฒนธรรมให้แอปพลูฟก่อนว่าผ่านไหมข้อความถูกต้องไหมตัวหนังสือภาษาลาวถูกต้องไหมเราจะใช้ตัวหนังสือภาษาลาวทั้งหมดนะคะเราจะส่งให้อาทิตย์หน้านอกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้อง
ก็มีความรับผิดชอบของการแสดงสินค้าสามารถเป็นสปอร์ตได้เลยเนาะเราแต่งเนาะแต่ว่ายังมีกรรมการที่เป็นนิรุนราศีนำบอกแค่ในนี้เนื้อกับบ้านเสนอให้ทางบรรณศาสตร์ตื้มเนาะแล้วเพิ่นบรรณศาสตร์ชิมาวันที่18 19บ่ 19คือแต่ละคณะนุกรรมการสามารถที่นอกเหนือจากเรื่องแสดงสินค้าศิลปะให้ทำการแสดงก็สามารถนำเสนอได้แล้วทางพระเจ้าจะนำไปเสนอให้ท่านบรรณศาสตร์ได้รับทราบเพื่อที่ท่านจะได้มาตอบในวันที่17 18 19ที่ท่านจะเข้ามาค่ะสายกุศลจะถามอะไรนึงครับก่อนที่จะเป็นคณะประธานเนาะข้าพเจ้าว่าแม่นคณะแผนกการเลขาทำในท่องเที่ยวกรุงเทพมีความสนใจว่าอันบรรดาท่านเนาะมาทอดกันทิ้งอยู่แผงวิกรรมไซท่านอันเรื่องพักนั้นได้ที่พักเสาอันนะค่ะอันที่ได้ตอบสนองว่าเขาได้อันนั้นกะเกียมไว้ให้บอกเป็นโรงแรมหรือว่าเงินพักแบบนี้นะบ่นอนบ่แล้วมาทอดแล้วกลับคืนเลยวะอันนี้หญิงตอบได้ค่ะจากประสบการณ์นะคะทุกปีเนี่ยคณะที่มาจะเป็นคณะใหญ่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล่าสุดที่ยืนยันมาก็คือจะมีท่านเอกอัครราชทูตท่านประธานสมาคมท่านพินิจจารุสมบัติอดีตรัฐมนตรีของไทยที่มีระดับผู้ใหญ่มาก็อยู่ประมาณ 5-6 ท่านท่านเอกอัครราชทูตไทยก็จะมาด้วยซึ่งทุกครั้งที่ไปเนี่ยท่านจะพักค่ะท่านจะพักค้างคืนนึงอย่างที่วังเวียงเนี่ยท่านก็พักคืนหนึ่งที่สารวันท่านก็พักคืนหนึ่งที่บึงการเนี่ยก็เข้าใจว่าท่านน่าจะพักค่ะเพราะทุกครั้งเนี่ยคืนวันที่11ที่เป็นคืนฉลองกฐินเนี่ยท่านจะมาดูคอนเสิร์ตด้วยคือผู้หลักผู้ใหญ่จะมานั่งดูคอนเสิร์ตกันเราจะจัดเป็นเก้าอี้ VIP อะค่ะและดูร่วมกันระหว่างฝั่งไทยฝั่งลาวทีนี้ถ้าโรงแรมที่พักน่าจะแบ่งเป็นหลายส่วนหนึ่งก็คือแขก VIP ที่มาเฉพาะวันมาร่วมงานกฐินประมาณ2ว่าน่าจะประมาณ100ท่านอันที่2ก็คือเป็นส่วนของทีมนักแสดงเนี่ยก็จะมาก่อนมาคืนวันที่11อันนั้นก็ใช้อีกประมาณ10ห้องนะคะทีมเวทีแสงสีเสียงใช้อีกประมาณ5ห้องทีมออร์แกนคือค่อนข้างจะใช้เยอะเมื่อกี้ก็คุยกับน้องที่แผนกการค้าค่ะว่าเดี๋ยวเราจะลิสต์มาว่าเราจะใช้กี่ห้องและให้คนนี้ช่วยหาไว้5ห้องไว้ให้ส่วนในส่วนของผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยก็เดี๋ยวทางสมาคมคงแจ้งค่ะน่าอาจจะประสานมาผ่านมาทางท่านกงสุลที่สวรรค์เขตเป็นผู้ระบุทำจดหมายมานะคะอันนั้นมีแน่ค่ะเรื่อยเดี๋ยวมีขั้นตอนเป็นขั้นเกิดจะมีหัวขวดกาหัวแหวนส่งแล้วนะคะแล้วเหมือนวันที่ซอยเพชรเหมือนมากก่อนอ๋อค่ะขอให้พิจารณาช่วยได้มีอะไรเนาะเดี๋ยวขอถามค่ะ
อยากเสนอขอแสดงความรับผิดมาดังท่านประธานของประชุมที่รับถือสำหรับการทอดกฐินนี้โดยพื้นฐานที่ทางอนุกรรมการต่างๆก็ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงบประมาณตัวนี้เป็นปัจจัยตัดสินของเรื่องงานงานจะเกิดงานจะไปได้งานจะมีความสะดวกก็ถือว่าอยู่ในตัวนี้ท่านเมื่อกี้ท่านประธานได้เสนอไปแล้วว่าต่อปัญหาทางการนี้เสนอให้ทางท่านได้คณะกรรมการท่านทางฝ่ายไทยบทสมาคมได้ค้นคว้าเป็นอันละเอียดถ้าว่าวันที่17 18มีทางคณะท่านสู่มานี่อยากขอให้ตอบเป็นรายละเอียดโลดว่าอันใดใดอันใดบ่ใดอันใดต้องได้พิจารณาคืนไหมขอให้ท่านได้เสนออย่างชัดเจนและอีกด้านนึงเพื่อเป็นการป้องกันให้เกงานดังกล่าวนี้ครับพระเจ้าขอเสนอให้ทางท่านผู้รับข้อมูลนี้ครับทราบว่างานของพวกเฮานี่งานจัดขึ้นเป็นงานทอดกฐินแต่พวกเฮาจะได้จัดอยู่2จุดจุดหนึ่งเป็นงานอยู่บนวัดสถานที่ทอดกฐินงานนึงและเป็นงานแสดงสินค้าจะอยู่สถานที่อย่างนึงฉันจะให้ท่านไปเห็นเวียกงานเงินที่จะรับใช้เข้าเวียกงานป้องกันความสงบโอ้คือมาหลายแท้ย้อนมันเป็น2จุดแล้วก็หลายวันตัวนี้แม่นสิ่งที่สำคัญที่ป้าทางสปปลาวพวกเขาคือแผ่นกำไสพวกเขาที่ถือเป็นปัจจัยตัดสินสำคัญว่าก่อนอื่นหมดความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องมาก่อนชั้นละตัวนี้มันก็ที่มีมูลค่าสูงหักไซคันมีตั้งแต่งานทอดกฐินลอนจอนนี่ก็ที่เป็นแนวนึงอันนี้การแสดงสินค้าฟังที่ท่านยกมานี่การแสดงศิลปะบอกงานครบงานต่างๆนี่มันอยู่ในพูดที่ว่ามหาศาลสมควรมาสารสมควรแต่ว่าเฮ็ดยังไงก็ตามตัวเรียกงานทั้ง9นี้โตแผ่นเสนอทางด้านงบประมาณขอท่านได้ควรทัวและบ่เพื่อเป็นการคงคอยให้แก้กันกาเทียมแล้ววันที่17 18ขอให้ได้รับคำตอบว่าอันใดใดอันใดบ่ใดอันใดที่สนอกอันใดใดที่บ่สนอกใดขอให้ท่านได้ตอบก่อนเพราะว่าคือท่านฮู้แล้วว่าพวกเฮานี่ก็คิดใจทางด้านพุทธศาสนาหรือว่าเฮ็ดงานบุญอันนี้ก็มันมีสูงแต่ว่าทางด้านปัจจัยตัดสินบางอันที่บ่เอื้ออำนวยก็จะเฮ็ดให้เป็นอุปสรรคและก็บ่สมบูรณ์แบบซั่นจึงว่าต่องานดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นและหวังว่าบทเรียนที่ถอดถอนได้จากบรรดาแขกที่จัดตั้งปฏิบัติผ่านมานั้น จะมาถึกได้รับการค้นคว้าแก้ไขอยู่ในแขกกับใส่พวกเขาแล้วก็เป็นบทเรียนให้แขกอื่นวันที่จะไปในต่อหน้าซั่นเชื่อแน่ว่าวันที่17 18ก็จะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากท่านเพื่อว่าจะได้ฝึกให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องอนุกรรมการต่างๆนี้ได้ลงมือจัดตั้งปฏิบัติเพราะว่า17 18นี้กำลังจะออกพรรษาไปแล้วถือว่าเป็นการอาหารขาดเยี่ยมเบิดแล้วเนาะการสิขอประกอบกับเป็นการขอความใจI'm sorry.
าม่าในน้ำเป็นของดูแลในสถานการณ์ในอะไรสิ่งเก็บโปรเจกต์การมีรายละเอียดมาข้างนอกเราก็สามารถที่ได้เพราะว่าจะได้แจ้งยากในรอบเดือนนี้แหละมันจะได้เข้าง่ายเราจะได้บ้านและเส้นทางกวนกันเท่ากับบ่อปันนั่นเนาะแจ้งรายการมารถมาจำนวนคนมาเนาะเพราะทุกคนก็ตั้งใจมางานดีแล้วก็มีตั้งกองกระถิ่นกันมาบางครั้งก็บอกว่านอกจากจะมาค้าขายแล้วก็จะเอากองกระถิ่นมาร่วมด้วยตอนนี้ทุกคนที่จะมามาบุญกันนะมาได้นอกจากรายซื้อปีเสนอมาเป็นทางการเนาะมาในนามเป็นส่วนตัวก็ส่วนตัวก็มาเที่ยวมาซื้อและมาตอนนี้เราเริ่มมาลายๆเราก็ได้มีคนฟังสั้นไปบริการแล้วตอนนี้ประชาสัมพันธ์ไปที่จังหวัดการเยอะแล้วค่ะท่านผู้ว่าท่านก็ได้เห็นหนังสือนั้นมากก็ได้นะเห็นเป็นเขาเป็นบอกหนังสือชั่วคราวก็ได้เข้าไปไทยเนาะเป็นมาชีพกันมานอกแต่ว่านึกกันมากับก่อนนึกมายากนะพี่เดี๋ยวพอจะมาแจ้งให้มันมาให้มันเข้าด้านนี่จะจุดเป็นรักเข้าคือก่อนที่เราไปเสนอเลยได้เสนอแล้วมันออกอุบายในเด็กพิการมาช่วยไลน์หรือคนเล่าให้เอาครับพี่เอ๋ยพี่ซื้อในรับพี่เอ๋ยนะว่ามันจะตอนที่เอาคนเห็นแล้วมันโบวี่จำผ่านด้านนี่มันเปลี่ยนยากก็มันก็ยากค่ะเรื่องอย่างก็เพื่อความปลอดภัยเนาะทั้งหมดเป็นการกระแลไฟแจ้งนะวันนี้ยังใช้นะเข้าสีแห้งเข้าสีแห้งนะครับของปลาปลาเวลาของปลาปลามาเนี่ยแห่แห่ปกติทุกครั้งเราจะแห่ช่วงวันที่10เป็นเช้าอยู่ไม่แน่ใจเรื่องวิธีการเดี๋ยวต้องคุยกับท่านบรรณาธิการอีกทีเพราะว่าเราติดตั้งเด็กยุ่งใดไปเลยต้องบอกว่าตั้งที่จุดใดไปเขามีรถเกินวนวนข้ามตั้งจุดใดจุดไหนไปจุดไหนต้องให้ทางแขวงนำเสนอค่ะเพราะเราจะไม่ทราบเช่นทางถ้าเรียกแขวงก่อนหรือสมาชิกองค์การนี้บอกมากำลังคิดกันอยู่ว่าจะเข้าทางถ้าจะการที่ว่าจะมาทางนี้ค่ะข้ามแขวงมาเลยทางองค์การนะคะองค์การบอกกำลังคิดการเข้าทางนี้ถ้าเกี่ยวกับน้ำหรอกเราจะเอาไปซีแยกที่ไหนบ้างแต่ว่ายังไม่สรุปนะคะคงได้สรุปกันหลังจากกลับไปเนี่ยค่ะแล้วก็ไปคุยว่าเดินทางเส้นไหนสะดวกที่สุดมาหาเรื่องดังนั้นก็เป็นครูที่สอบในกองเรียนศาสนาเนี่ยนะเอาสิมาทับดีไซน์ที่แพงเป็นอันไหนเกี่ยวเป็นไงแต่คืนฉลองเนี่ยที่คุยกันคือเราจะมีฉลองที่วัดด้วยถูกไหมคะฉลองที่วัดด้วยแล้วคืนเงินฉลองคือวันที่11จะมีหมอลำของทางสัมลาวใช่ไหมคะหรือว่าเอาทางหินมาลงที่นั่นเลยเอาหมอลำไหนดีนะจะชุมชนกับแผนกจะได้ข่าวกันรถได้ค่ะได้ค่ะเข้าไปก็หมอหน้าแผนกก็ต้องทำอยู่วัดเราเทียนจะได้อยู่ที่หัวคอนเสิร์ตจะได้อยู่ดีหมอลำเราไปวัดเดี๋ยวเอาหมอลำมาชนคอนเสิร์ตไม่ได้เนาะคนอยากดูสองงานวิ่งไปวิ่งมาไม่ทันหมอลำก็อยากดูแมนวันนี้วัดก็อยากดูวิ่งกันไม่ทันเนาะเดี๋ยวต้องมานั่งดูว่าเราจะจัดยังไงเรามีข้ามเห็นน้อยนึงเนาะก็เรียนสองเทียนนะครับสำหรับเรื่องศิลปะนี่ก็สร้างการเป็นรายงานนะครับมีแม่ปริวัติเนาะมีพี่ดอกเทปมีหมอลำมีเสียงอันนี้แต่นอกจากสามท่านนี่แหละยังต้องการที่ขอแล้วก็ต้องการที่ไปเอาคนนี้ขึ้นเดินมาพออยู่ในสามท่านมันจะนอนอยู่ในหลังงบของทั้งฝ่ายไทยทั้งพิศวกใช่เป็นงบของฝ่ายไทยใช่ไหมสายยังเสียดายของทุกสายทั้งทางก็ได้คือสามท่านที่เอามาเนี่ยเป็นงบที่ทางสมาคมเราชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือในใจเนี่ยอยากจะได้การแสดงที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของแขวงมากกว่าอาจจะเป็นของสวดหรือแผนกศิลปะคืออย่างน้อยที่สุดอยากให้มีของลาวได้ขึ้นเวทีด้วยคือวันที่8ที่เวทคือวันที่9คือวันที่9นั่นแหละที่อยากจะให้เป็นการแสดงของนี้คือให้ขึ้นแผนมาว่าจะมีการแสดงได้สักกี่ชุดนะคะแล้วใช้พิธีกรก็ขอให้เป็นพิธีกรทางลาวเป็นหลักนะคะพิธีกรทางไทยจะมาแค่เสริมในพิธีเปิดการตลาดแค่นั้นเองค่ะก็ไอ้ก็ลองเสนอแผนการแสดงในวันที่9มาตัวแผนเสนอเข้าทางตัวทางเริ่มแล้วแต่ดูว่าอ๋อยังไม่ทราบว่าตอนอยู่ในที่หมดแล้วถ้าเดี๋ยวเจเดี๋ยวจะกลับไปดูรายละเอียดทีได้ไหมคะว่าเอาตรงนี้ทั้งหมดเลยมาเสริมดีไหมอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แผนแถลงข่าวใช่ไหมคะ
โปรเจคชั่นกันไปพอร์ตกันนะครับสูงห้องกับเพื่อนนะเรื่องที่ทำแก้มีอันตรายก็มีลมกระทันหันกับแรงเที่ยวเด็กพันยังบุรีมาท่านครหลวงลูกใช่นั่นนะคะกำลังมาทางพญามาทางเที่ยวเรื่อยใช่ค่ะแต่เราคิดว่าเข้าทางนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็มานี่แค่สองชั่วโมงน่าจะสะดวกกว่าค่ะสะดวกกว่าเยอะแล้ววันนี้เขาไปต่อนะครับอันสมมติว่ามาท่านครหลวงจะเอาเย้าสมได้ไปต่อสมได้ประทับคือกำหนดเอาสมได้เอาไปเจ้าหัวเสียก็หรือว่าจะได้แล้วประตูเมืองปักสั้นเขาเลยได้บ่เป็นตอนนับก็นับตรงเมืองก็สวยนะคะเป็นตอนนับเกียรตินามและแห่ความมากจากประตูเมืองปักสั้นท่านี้เงียบเจ้าสิสุดนับไปแล้วปักหัวเงียบไปหาแม่ทำย่อมนับเจ้าข้างบาเซครับอยู่บัดด้ามบัดตาดามมันสามโคตรอาสามนั่นแล้วอาสามประตูเมืองของเราเราต้องไปแต้มมันแขนบ้านใช่ไหมต้องไปรอกันเดินเท่าตรงนี้รถจักรันรถลอยขั้นสิแต่เขามาเขาพอมีบัตรจอดนะครับก็ต้องออกไปเรื่อยๆแกแล้วก็ตู้มีแต่ซูเปอร์รถไฟรถบอลการดีอยู่ที่นั่นแคบๆต้องติดต่อจะเป็นบ้านเป็นเงียบเป็นบ้านแบบว่าที่จอดที่ร้านในส่วนรถตู้มันมีการบอกนะตอนที่เปลี่ยนเกียร์อะไรของกลุ่มของกลุ่มโอท็อปหรือว่าที่มาพวกโอท็อปพวกที่จอดเยอะพวกผมชอบพวกนี้มากนี่ถ้าจะแก้ดีก็ได้ค่ะพวกนี้จะข้ามไปเออพออันนี้เอามาตอนเองค่ะพอได้ยุ่งยากพอได้อัดตอนอะไรเองค่ะเดี๋ยวมาตั้งกันได้เกี่ยวก็ไม่เอาดิไปคณะไม่เอาดิเราไปยุ่งยากหนึ่งคนมากนะครับพวกเขาจะดวงกันให้คนมากมาสถานที่นี้เลยรายการพูดเช็คมาบอก
รายการรายการจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างจะมีในรายการที่ว่าที่ทำให้เพื่อนให้ที่ทำให้เราจับบริการบริยุทธ์ไงเวลาสุดท้ายนั่นนะคือเบาบริการสารมากเนี่ยรายการของเราเพราะว่ามันต้องมีในรายการที่มอบเพื่อนแล้วก็มอบเพื่อนบริมาตอนนี้ปิดโมงคือแล้วก็มอบเพื่อนให้นะครับสพดมันก็นั่นเป็นจัดสรรส่วนที่ส่วนที่ทำเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีล่าสุดที่มีบริษัทเราได้ติดต่อบริษัทโตโยต้าจากประเทศไทยมาตั้งเต็นท์เดี๋ยวเราจะจัดเต็นท์ให้กับโตโยต้าขวัญเก่งเอาช่างเอาวิศวกรทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมารับให้บริการตรวจรถฟรีตรวจเช็ครถฟรีนั่นคือโตโยต้าจะมาตั้งเต็นท์อยู่โอ้ยจะมีเซเว่นงานเลยค่ะใครที่เกี่ยวกับโตโยต้าไปตรวจเช็คกับเขาได้ฟรีนะครับไม่คิดการใช้จ่ายอันนั้นชัวร์ฟรีได้ตรวจกัน7วัน7คืนแน่เลยอยู่ว่าโตโยต้าเยอะจริงเชียวก็รับปากแล้วค่ะว่าเขาจะมาให้เราติดต่อแล้วเพราะเราคิดว่ามันดีนะฮะไปบางแหล่งที่ตรวจคนไปสารวันเที่ยวที่แล้วตรวจคนหมอจากโรงพยาบาลกรุงเทพไปตรวจ2วันเที่ยวนี้เราตรวจรถให้เลยเออเดี๋ยวว่ามาดีขอเปิดประตูตามมาอย่างเองเงินละ 3,000 บาทอยู่ตามแต่มีเยอะแต่ว่าเรียกหลักผมทำงานให้ครบแล้วก็บางทีไม่ค่อยจะสลับเวลาแต่ที่เนี่ยเขาจะมาให้ถึงที่เลยไม่คิดบางแสดงมากเลยมีอะไรจะถามคือบอสท่านใดท่านใดท่านใดดร.อะไรเพราะว่าอันบอสงานที่เอาแต่ตรวจสุขภาพดีอันนี้ดร.ค่ะแต่ว่ามันก็ไกลไม่ไกลไกลไกลไม่ไกลไกลไม่ไกลไม่ไกลผู้ที่จะมานั่งกดครับอย่างนี้เป็นสมมติว่าเป็นนั่งกับเขาโก้มาฟังเทศมาฟังธรรมเป็นเท่าบ้านเท่าเมื่อแสดงว่านับแต่เมื่อวันที่ทางการสารมาประสานกับเราที่เราสามารถโฆษณาได้แล้วตอนนี้คือแน่นอนแล้วออกวิทยุก็ได้ออกโทรศัพท์คือรายละเอียดที่มาสมจูตอนใดสีมาเบิ้งมาส่งมาแสดงออกได้เลยแต่ว่าเรื่องงบประมาณที่ว่าก็คงไม่มีปัญหาต่อขาเพราะมีอยู่แล้วแต่ว่าจะมากน้อยหรือว่าจะลดหย่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ใหญ่พิจารณาอีกทีนึงนะคะเพราะมันมีเงื่อนจ่ายหลายส่วนแต่โฆษณาได้แล้วค่ะเพราะว่าประชาชนได้มาเยอะๆที่แขวนสารวันรถอีแตกนะคะมาเป็นร้อยไม่มีจอดสารวันเลยแล้วอย่างนี้เพื่อนต่างประเทศไปด้วย 2-3 คนงานที่แล้วค่ะเป็นคนเนปาลเฮ้ยทำไมเขามาทำอะไรกันเยอะแยะคนมาเยอะมากเลยที่วัดก็เหมือนกันค่ะแล้วคนที่อยู่ก็มากันแบบมาดูคอนเสิร์ตกันก็ดูกันแบบเป็นร้อยน่ารักมากค่ะชื่อนี้ก็คิดว่าน่าจะดีเออประกาศไปว่าบอลักแล้วมีชิลล์อยู่ในวัดโดยเฉพาะถ้าเขาการกันรอบตำบลสนามที่แรกมันก็มีงานแน่อยู่แล้วที่โรงพยาบาลท่าเรือของเราเด็กของเรามีหมอลำวงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับชนะเลิศแห่งประเทศไทยอ่ะนะใช่ครับนี้จะเอาไปไหนต้องมีฮะเพื่อให้ข้อถามในแง่อันนั้นข้อเสนอนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่จะขอมาทั้งผ่านทานมากกว่าเลยเห็นแฟนต่างๆมาหลายหรอกระถิ่นเหรอคะงานกระถิ่นของเราไม่ได้มีพระสงฆ์มาเลยก็มีมีแต่ต้นกระถิ่นที่จัดมีแต่ต้นกระถิ่นมากแล้วก็มีคารวาสนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนจะมาสมทบเติมมากันหนึ่งคันรถอะค่ะมาฉลองแต่ว่าพระสงฆ์ไม่มีมาอยากรู้ว่าถ้าว่าพระสงฆ์มาร้ายกับมันสิบกว่าเรื่องบนพระถ้าอาศัยไม่มีเด็กๆนั่งปีที่แล้วไม่มีนะคะวังเวียนก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องทำแบบมีแต่ค่ะผมเลยต้องใจนิดนึงค่ะจะมีแต่พระสงฆ์ของที่แขวนเท่านั้นนี่มันเดียวพอเลยพระสงฆ์บางทีงานตัดบาตรมีตอนเช้าจะใส่บาตรเช้าวันที่12ใส่บาตรใส่บาตรจะกระทำไหว้ต้องกระเช้นค่ะตัวเป็นค่ะเขาชอบที่สิ่งที่มีก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายที่เด็กก็น่าจะตักบาตรมีรายการก็เห็นภาษีเลยถ้าค้างคือถ้าคณะมีไอพีมา
ีผู้ใดถามกันว่าไงครับอะไรน้องครับกันเมื่อกี้ครับมีพิธีบาสีครับจะต้องดื่มน้ำพิสิเนี่ยพิสิบุ้มนี่อย่างไรกันว่ามีแต่ว่าปรึกษาเรื่องราวเวลาเป็นงานทานประสานมากนะครับปรึกษาที่17 18มาผู้ใดครับละเอียดแล้วคนเป็นนะครับการทำงานนี้การทำงานนี้ก็เอาบอกจุดให้น้องเขาก็ดูตามเป็นยามผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็คือจะบอกจะพอเลือกโรงแรมไหนชัดเจนปุ๊บเนี่ยก็จะได้เรียนได้ทราบวันที่ท่านบรรณสารมาก็คงจะได้คำตอบชัดเจนทั้งหมดนะคะ 100% สำหรับอีกเนี่ยคงตอบได้เท่าที่ทำได้น่าจะตอบได้แต่ก็คิดว่าพอจะทราบภาพกว้างๆอยู่ค่ะได้นอกอะไรนอกยังไงหญิงขอยังไงหญิงขอเล่นที่ละเอียดนะคะในการนะคะทางกันพบมาแล้วพบมาเลยทางเราพบต่ออะไรแบบนี้อย่างที่พบต่อนี่มันวันนี้เหมือนกันอะไรมากแต่เมื่อไปทำอะไรผมรู้ตัวเลขละเอียดกินจะมาทำไมจะเอาในการเริ่มง่ายหลายเลยเปิดผลเลยจำคนเดียวขาดงานเป็นอย่างเช่นมีจะกลับที่นี่เลยค่ะพอดีต้องมีภารกิจกลับกรุงเทพเลยอะค่ะมีกลับที่นี้เป็นแต่เราไม่ยังแล้วก็แสดงความเข้าใจด้วยเนาะท่านท่านยิงขึ้นมานี่ก็โอ้มันจะเอาหลายแย่ดีแล้วขอบใจเนาะขอให้เดินทางในความปลอดภัยมือทอดนะมาคือทอดปลาแล้วมาก็พบกันด้วยเนาะจะได้ดูไลฟ์ยิ้มนั่งอีกหลายกองเพื่อนๆรวมกันแล้วก็ขอแสดงความเข้าใจท่านบรรดาสหายคณะกรรมการที่มีความรู้สึกของแขกของเราทุกท่านเนาะที่จะจัดได้มีพนักของทีมในการที่สุดความแข็งแกร่งในการสืบต้อนและรอผู้ใดเพิ่มขึ้นมากเพื่อมีแจ้งก่อนเนาะให้ท่านนั้นได้มีแจ้งในวันศุกร์ก็จะเรียนให้ทราบการเข้าหรือว่าได้คือการบรรณาการมาเตรียมสิ่งใดที่เข้าบ่เข้าใจก็ให้ถามเพื่อให้มันละเอียดเพื่อนั่นแหละอย่างไรเราเข้าบ่เห็นละเอียดกันฟ้องนะบ่ให้ฟ้องให้ผู้ใดให้ผู้ใจให้ค่ะให้ผู้ใจเนาะส่วนมากท่านก็ไม่ค่อยขัดอะไรนะคะแสดงความเข้าใจในการเรื่องของประสบเลยเนาะขอบคุณครับมีครับขอรบกวน